าครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเหมือนเดิมครับไม่มีทางก็นั่งดูเน็ตไปเรื่อยครับในเว็บซ็อกเกอร์ซัดครับผมมันมีกระทู้นึงครับน่าสนใจมากเขาบอกว่ามันมีหลายอย่างบนโลกนี้ครับเกิดขึ้นมาโดยแบบบังเอิญโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจครับจะเสือกเหมือนกันครับผมบังเอิญบังเอิญบังเอิญได้หมดบังรอดบังรอดโอ้เพื่อนส่งอะไรมาเล่นหมดครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูครับเขารวมกันเยอะเหมือนกันครับในโลกนี้มีอะไรที่บังเอิญสุดๆครับไปดูกันครับผมบังเอิญมาครับผมโดยกระทู้พี่คนเดิมครับโชกุนจัมครับผมอันนี้คือถือว่าเป็นเพื่อนซีเราเลยเป็นเพื่อนตั้งแต่เมื่อไหร่มันชื่อกระทู้ว่ามันบังเอิญอย่างน่าประหลาดใจครับบังเอิญน่าประหลาดใจเขาบอกว่าในโลกนี้มันมีหลายอย่างครับที่เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญครับผมอย่างแรกครับผมเชี่ยหน้าเหมือนกันสัตว์ดูดิคิดนี่ต่างดาวรุ่นแรกเลยเนี่ยนี่ต่างดาวเวอร์ชัน2สาขา2ครับผมเชี่ยเหมือนกันสัตว์เนี่ยนี่ครับผมเขาเป็นใครเขาคือคนแรกครับเขาชื่อเอนโซ่เฟอร์รารี่ครับผมเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเฟอร์รารี่ครับผมคนขวาครับรู้กันอยู่แล้วว่าเขาคือมาซูดโอซิลครับผมนักเตะที่มีลูกคิลเลอร์พาสมากที่สุดในโลกครับผมคนสองเนี่ยไม่ต้องเล่าเลยแต่คนแรกต้องเล่ากันหน่อยเขาคือเอนโซ่เฟอร์รารี่ครับเขาเสียชีวิตเมื่อวันที่14ครับสิงหา1988หุ้ยปีกูเกิดพอดีเลยอ้าวแล้วประมาณอีก2เดือนโอซิลก็เกิดโอซิลไม่โอซิลรุ่นเดียวกูเลยนี่หว่าเดี๋ยวดูโอซิลแล้วดูกูดิหน้าตาสองคนนี้มีเอกลักษณ์ที่แบบไม่น่ามีใครเหมือนแล้วแต่มันดันเกิดมาเหมือนกันมึงดูดิไม่น่าเชื่อในโลกนี้มีอะไรที่แบบประหลาดมากเหมือนกับชาติมาเกิดใหม่อ่ะอันที่สองครับผมตำนานสัตว์อันนี้ตำนานสัตว์เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรือไททานิคครับผมแต่ว่าทีนี้ครับเขาบอกว่าเรื่องน่าประหลาดอย่างที่แบบว่าทุกคนต้องตกใจคือในปี1989เนี่ยมันมีนักประพันธ์หนังสือคนหนึ่งครับชื่อว่ามอร์แกนโรบินสันครับเขาได้เขียนนิยายชื่อว่า The Wake of the Titan ครับ The Wake of the Titan นี่เขาบอกว่าซึ่งเป็นแบบเรื่องราวคล้ายๆไททานิคเลยครับเป็นการจมของเรือที่ชื่อไททันครับผมแล้วก็มันมีหลายอย่างที่เหมือนกันอย่างเช่นในหนังสือเนี่ยได้ถูกอธิบายว่าเรือเนี่ยจะไม่มีวันจมครับไปบังเอิญครับกับเรือไททานิคครับเขาบอกจะไม่มีวันจมแจ็คกับโรสยืนอย่างนี้เลยครับผมแล้วก็ที่เหมือนกันก็คือเขาบอกว่าในเหตุการณ์อุบัติเหตุเนี่ยที่เรือชนเนี่ยเขาบอกว่าเสื้อชูชีพครับมันไม่พอครับแล้วมันไปมาจบกับเรือไททานิคครับในปี1912ครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยดันไปคล้ายกันแต่ว่าไททานิคเสือกเป็นของจริงแต่ว่าไอ้ The Wake of the Titan เนี่ยมันมาก่อนแต่แม่งเสือกเป็นนิยายเหี้ยแม่งเหมือนแบบเขียนนิยายมาเพื่อไททานิคอะเหี้ยมันตื่นเต้นนะเว้ยมันแบบมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเออมันเหี้ยขนลุกอะขนลุกอะอุ้ยไปครับผมเรื่องที่3ครับเรื่องนี้นี่แบบขวัญใจผมเลยนะจิมนะจิมจิมมี่เฮนดริกครับผม2คนนี้เกี่ยวข้องกันไงหน้าไม่เหมือนแต่ว่ามันมีความบังเอิญครับผมเหมือนคนบ้านเดียวกันแล้วดังอ่ะคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันนอกจากเป็นคนบ้านเดียวกันแล้วเขายังเป็นนักดนตรีระดับโลกครับเป็นระดับตำนานครับผมแล้วที่สำคัญเป็นเพื่อนบ้านครับเขาบอกว่าความบังเอิญที่แบบว่าน่าทึ่งก็สองคนนี้ครับคนซ้ายอาจจะไม่รู้ครับเขาชื่อว่าจอแฮนเดลเป็นนักประพันธ์ครับเพลงผู้เสียงแบบระดับโลกแบบสุดยอดเลยโดยแฮนเดลครับเขาอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่25ครับถนนบลูคลอนดอนครับผมแล้วก็ส่วนจิมมี่เฮนดริกเนี่ยเขาอาศัยอยู่ในบ้านเลขที่23ครับแล้วทั้งคู่ก็ได้กลายเป็นตำนานครับจิมมี่เฮนดริกอาตาปาปาปาแล้วแบบเยี่ยมเขาเล่นมือตำนานทั้งคู่ครับคนนี้ถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญมากที่เด็กบ้านเดียวกันจะไปตำนานระดับโลกทั้งคู่ครับผมไปเรื่องที่4ครับผมเห็นในภาพครับมันเป็นเรื่องบังเอิญที่กลัวส้นตีนแล้วก็แบบสวยเหี้ยๆครับผมในภาพเนี่ยคือมันแบบว่ารถ2คันมาชนกันมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกครับแต่ว่าเหตุซวยครับ
คือในปี1895ผม1895หลานได้เกิดเหตุรถชนครับ2คันนี้ครับในรัฐโฮไฮโฮโฮไฮโฮดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาครับเฉยๆแต่ว่าความซวยเนี่ยก็คือในยุคสมัยนั้นครับเป็นสมัยแรกเลยที่แบบเขาสร้างรถยนต์ขึ้นมาครับแล้วในรัฐนั้นครับผมเสือกมีรถอยู่2คันครับและไอ้2คันเหี้ยเนี่ยแม่งเสือกวิ่งมาตัดหน้ากันแล้วชนกันรัฐนั้นก็กลายเป็นรัฐที่ไม่มีรถเพราะว่า2คันเหี้ยที่เสือกมาชนกันห่วยควายมึงไม่ขับที่อื่นมึงไม่ไปลองที่อื่นนะไอ้เหี้ยถนนเยอะแยะเรื่องที่5ครับโอ้เกาะกระแสพอดีเกาะกระแสพอดีครับผมนี่ครับในภาพครับคือทําครับและตัวการ์ตูนครับเขาเรียกว่าเดอะซิมสันครับผมเป็นการ์ตูนที่ดังมากในอเมริกาครับผมแล้วก็คือไอ้เรื่องการ์ตูนเดอะซิมสันเนี่ยเขาต้องการทำมุกแบบตลกตลกครับเพื่อแบบล้อเลียนเสียดสีไอ้ทั้มเนี่ยไอ้ทั้มเป็นไงเป็นไงเรียกแบบเต็มปากไอ้ทั้มไอ้ทั้ม First competitor but you've never seen this Hey look at this Another truck won the match No ประธานาธิบดีทั้มครับผมต้องยกย่องเลยเพราะว่าเมียสวยลูกสาวสวยโอ้ยเฟนครับคือ The Simpsons ครับเขาได้ทำมุกตลกเสียดสีครับเกี่ยวกับทำขึ้นมาในปี2000ครับแล้วในปีนี้ครับผมทำได้กลายเป็นประธานาธิบดีสหรัฐครับแล้วก็ยิ่งไม่น่าเชื่อครับไปกว่านั้นคือไอสิ่งที่ปี2000ที่ The Simpsons ได้สร้างไว้ครับได้แบบล้อเลียนเสียดสีครับอย่างในภาพครับมันดันมีฉากไปตรงกับทำครับแบบไม่น่าเชื่อแบบแม่งเหมือนแบบไปดูการ์ตูนเฮี้ยนี่มาแล้วไปเดินตามเลยรูปแรกครับลงบันไดเลื่อนมาพร้อมกับเมียแต่แค่ในซิมสันไม่มีเมียทำเท่านั้นเองคือแม่งเหมือนแบบไอ้เฮี้ยเทพสวยแทบหนึ่งก่อนหนึ่งอะรูปที่สองครับยืนอยู่บนโพเดียมครับแต่นั่นทำครับผมเหมือนจริงอันนี้คือแบบมันเป็นเรื่องบังเอิญแบบขำมากอะTower. It's great to be in a wonderful city, New York, and it's an honor to have everybody here. This is beyond anybody's expectation. ประมาณนี้ครับคลิปนี้ครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่แบบหาได้ยากนะครับถ้าแบบไม่มีผมไปคิดค้นให้พวกคุณดูนี่อาจจะแบบไม่ดูซอกซักไอสัตว์ผมไปคิดค้นให้พวกคุณดูไงที่แบบว่าไปหาแบบคอนเทนต์อย่างนี้ให้คุณดูแปลกประหลาดบ้างให้แบบได้มีความรู้กันบ้างครับผมขอบคุณซ็อกเกอร์ซักแล้วก็พี่โชกุนจำด้วยกับที่มอบคอนเทนต์ดีๆครับผมถือว่าเป็นเรื่องราวที่แบบความบังเอิญที่แบบสุดยอดผมอาจจะแบบเนี่ยแบบคุณไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ต้องตัดอินเสิร์ตอีกอะไรเงี้ยน่าบังเอิญครับผมประมาณนี้ครับผมฝากซับสไครต์ด้วยครับผู้ความรู้จริงสุดยอดปรับดาอิฟสวัสดีครับผม